โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับันนี้มาวิเคราะห์กราฟทองคำนะฮะก่อนที่จะทําการเทรดพรุ่งนี้นะครับผมจนถึงวันศุกร์เลยนะฮะเพราะว่าศุกร์นี้เนี่ยมีข่าวนอนฟาร์มนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราทํากําไรกันได้อยู่แล้วนะฮะนอนฟาร์มแค่มี SL TP ที่ชัดเจนนะครับผมโอเคเรามาดูกันก่อนเลยนะฮะจากกราฟเนี่ยทำการเบรกเรียบร้อยเมื่อวันศุกร์นะฮะทำให้เกิดขาขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นขาขึ้นทําไงฮะขาขึ้นก็ต้องบายถูกไหมฮะบายแล้วก็ดูกันว่าเราจะบายที่ตรงไหน นะฮะบายที่ตรงไหนเราตีฟิโบเลยปุ๊บนะครับผมจุดแรกที่ผมจะให้บายก็คือในส่วนของ61.8เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเป้าหมายนะฮะทั้งมี SL อย่างที่บอกนะครับผมจะยอมขาดทุนที่เท่าไหร่แล้วก็กำไรที่เท่าไหร่นะฮะ ทีนี้เนี่ยหกสิบจุดแปดหนส่วนตรงนี้เนี่ยผมยังมองว่าอาจจะยังตื้นไปสําหรับทองคำนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่มีดีมานที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็นดีมานอ่ะนี่ตรงนี้นะฮะและในส่วนของเจ็ดสิบแปดจุดหกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาจุดนี้เลยเป็นจุดที่บายจุดแรกเพราะฉะนั้นตั้ง pending ไว้ได้เลยนะฮะหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งจุดสามสี่หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งจุดสามสี่เป็น Buy ลิม i t นะฮะแล้วก็เหตุผลต้องให้เหตุผลทุกครั้งนะฮะเหตุผลแรกอย่างที่ผมบอกเนี่ยตีฟิโบมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมห uh, เป็นเทรนด์อัพเทรนด์นะฮะเราต้อง Buy Buy ที่ตรงไหนข้อ2ก็คือในส่วนของ78.6นะครับผมพร้อมกับข้อ3มนะฮะมีพลายที่อยู่ตรงนี้ด้วยบวกกับข้อ4นะฮะให้ดูนะฮะทุกคนถ้าใครที่จะไม่ตั้ง p n n i n n เนี่ยได้เลยนะฮะให้ดูว่าแรงที่เขามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างดูจากตรงไหนนี่เลย rsi ดูว่าแรงของเขาเนี่ยมาเนี่ยมีในส่วนของโอโซหรือเปล่านะฮะ,ะกฎของมันก็คือโอบอสให้เซลล์โอเซลเอ้ยโอโซให้ u บนะครับผมก็โดยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ดูในส่วนของช่วงเวลาด้วยถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาเช้าจนถึงก่อนตลาดอเมริกาก็คือช่วงเช้าถึงเย็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้สูงนะฮะ ดีกว่าที่จะเทรดในช่วงของตลาดอเมริกาแต่ตัวตลาดอเมริกาก็สามารถเทรดได้นะฮะถ้าเกิดเราทําการวางแผนมาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้ง SL ไว้ที่ชัดเจนเลยนะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยหนึ่งเจริงๆผมอยากให้แบ่งไว้เป็น2ไหมายก็ได้นะฮะจุดแรกเนี่ยนะครับผมเป็นจุดนี้ซึ่งมีดีมาร์นะครับแล้วก็ในจุดนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นดีมาร์เก่าด้วยเหมือนกันนะฮะตรงนี้ในโซนนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าแลวตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับเก่าด้วยแนวรับเก่า ก็เอาเลยตรงนี้นะฮะในส่วนของ100% 1783.77เป็ 7, นดะฮะเป็นดิง2จุดนะฮะหรือถ้าเกิดใครจะดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูแรงเขาก่อดก็ได้นะฮะ1 7 8 3 7 7นะครับผม SL เนี่ยก็ให้ไวแล้วแต่อย่างที่ผมบอกไปในห้องนะฮะว่าหลักการคำนวณ SL แล้วก็การออกหลอดเนี่ยสำคัญมากลองไปคำนวณดูนะฮะว่าคุณเนี่ยขาดทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อขาดทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าคุณจะควรจะตั้ง SL TP ที่ตรงไหนประณโดยประมาณนะฮะแต่ก็ทองคำเนี่ยมันเหวี่ยงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจุดที่ผมให้ไวเนี่ยก็สักประมาณ300-500จุดในส่วนของ SL นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ TP ก็อาจจะเป็น1ตอหน1ตอน1.5หรือว่าจะเป็น1ต่อ2ก็ได้นะครับผมอ่านี่โดยประมาณแล้วทีนี้แผนต่อไปคือถ้าเขา ไม่ย่อลงมาล่ะไปเลยทำยังไงตอนนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ follow b y นะฮะเราให้ย่อบายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาไปเลยทำไงก็ไม่ต้องทำอะไรฮะไปเลยไปเลยใช่ไหมฮะเราก็ดูเราก็ดูเพื่อที่จะให้เขาสร้างแ pattern ก่อนตอนนี้เป็นทำฟิล์ม30นาทีอาจจะดูปร๊บเราเขาไปดูด้านซ้ายว่ามันมีแนวต้านหรือเปล่ามีัพ p p l y อะไรหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยมีผมตัด ตีเวลาด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาสร้างสปายไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงในจุดตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการเซลล์ได้นะฮะทำการเซลล์แล้วก็ตั้ง SL ไว้เหนือไฮเก่านิดหน่อยนะฮะตามตามที่ผมให้คํานวณไว้เลยเนาะตามตามพอร์ตแล้วก็การออกหลอดของคุณนะครับผมแล้วก็วาระทีพีนะฮะตรงนี้เนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยเลยเนี่ยสปายเก่าเนี่ยทะลุมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าขึ้นต่อเนี่ยขึ้นต่อได้ถึงตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีไม่มีซัพพลายเหลือแล้วด้วยนะครับไม่มีแนวต้านต่อไปก็คือตรงแถวนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็มองมองในส่วนที่เขาทำออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาสร้างแพทเทิร์นอะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วคนเขาทำการซื้อทำการขายแล้วก็สร้างสร้างแพทเทิร์นมาให้เราแล้วนะฮะเราก็เทรดตามราคาได้เลยง่ายนิดเดียวนะครับผมแล้วก็ โอเคแผนอย่างที่บอกนอะถ้าเกิดจะทำการเซลล์ก็เนี่ยเซลล์ที่บร,ริเวณตรงนี้ได้แล้วก็ SL แบบใกล้ๆนะฮะตรงนี้เนี่ยจะถือว่าได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของย่อบายก็แผนเมื่อสักครู่เลยนะฮะแล้วก็ส่วนของอ,อ่อ VP เนี่ยผมก็จะส่งสัญญาณไปให้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะว่าโอเคมีช่วงไหนหน้าบายหน้าเซลล์ยังไงบ้างนะฮะก็300-500จุด ทำไม่ยากครับทุกคนนะฮะก็ทําตามแผนแบบนี้แล้วก็หรือใครจะลองเอาเนี่ยฮะเทคนิควิธีต่างๆอะไรเงี้ยฮะลองไปใช้ดูนะครับผมไม่ยากนะฮะโอเคก็ขอให้ทุกคนนะฮะเทรดได้นะครับผมโชคดีนะฮะในอาทิตย์นี้นะครับผมโอเค굿ไนท์ครับผมบ๊ายบาย